่องไขมันมากแบบ so good ดีมากต้องไหลเลยเนี่ยสวัสดีค่ะพี่กินแหลกกลับมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะพามากินร้านเนื้อค่ะนั่นก็คือ35 Dry Aged Beef นะคะหนึ่งในร้านเนื้อที่จองยากมากๆของกรุงเทพในปัจจุบันนี้ค่ะและเราก็ได้คิวมาจากคุณพี่ต่อค่ะพี่ต่อเป็นคนจองให้เราได้ค่ะเย้ขอบคุณค่ะคุณแม่แล้วก็นะคะจริงๆเห็นร้านนี้ครั้งแรกจาก Twitter แล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าร้านมันน่าสนใจมากๆมันมีความเป็นแบบร้านขายผ้าแต่นั่นคือสมัยก่อนนะสมัยนี้เขาก็เปลี่ยนหน้าตาไปแล้วแต่ตอนนั้นคือตกใจว่าเฮ้ยร้านเนื้อย่างเขามาอยู่ในร้านขายผ้าได้แบบ Amazing แล้วทุกคนก็บอกร้านนี้คือแบบก็อร่อยมากเราก็เลยแบบต้องตามนะคะไปกินกันเลยแล้วเราก็ถึงหน้าร้าน35 Dry Aged Beef แล้วนะคะไปค่ะเข้าร้านกันเลยแล้วค่อยไปพูดคุยกันร้านตกแต่งน่ารักจริงๆมันเริ่มต้นจากที่ผมมาทำโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาก็ชื่อ35 Dry Aged Beef Project นี่แหละเป็นโปรเจกต์ที่แบบให้เพื่อนๆมาลงขันกันไดเอทเนื้อกินแล้วก็แบ่งกันทีนี้มันก็เริ่มมีคนเข้ามาในเพจเยอะขึ้นจากแบบ 20-30 คนก็กลายเป็น 2-300 คนอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเออถ้างั้นไม่เป็นไรเราก็ไดเอทเนี้ยขายเลยแล้วกันเลยตัดคำว่าโปรเจกต์ทิ้งก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อร้านนี้แหละเอาอันดับแรกเลยนะผมมีความรู้ว่า35กับ45ไม่ค่อยต่าง2ให้รอถึง45รอไม่ไหวอยากกินคุณคิดดูคุณซื้อเนื้อมาก้อนนึงแล้วคุณก็มาใส่ในตู้ใช่ป่ะคุณต้องนั่งมองมัน35วันคุณอดใจไหวป่ะมันเป็น35วันแห่งการทรมานเลยนะผมเฉือนเมื่อกี้ในวันที่28แล้วเกือบจะเป็นชื่อร้าน28 Diet Beef ไม่ไหวพอถึงเวลาก็เติบโตมาเรื่อยๆก็เริ่มจากเอาในห้องเก็บของมาทำเป็นบูเชอร์ช็อปทีเนี้ยก็มีลูกค้ามารับเนื้อที่สั่งไว้เขาก็เห็นอ้าวมีโคเตอร์นี่ย่างให้กินหน่อยสิเอาเราก็ย่างให้เขากินเขาก็ถ่ายรูปลงว่าเออเป็นสเต็กโต๊ะเดียวสเต็ก6ที่นั่งจำได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้สเต็กร้านลับสเต็กเชฟเทเบิลอะไรเขาก็ไปลงเขาก็เริ่มมีไวรัลเข้ามาแล้วก็เริ่มมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามานะแต่ก็ไม่ต้องจองนะยังไม่ดังแวะเวียนเข้ามาแล้วก็จนแบบบล็อกเกอร์เริ่มมาอันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนว่าร้านก็เลยเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นก็แบบคือที่มันแค่6ที่นั่งอ่ะมันก็ไม่พอก็เลยต้องมีการจองคิวล่วงหน้าแล้วก็เริ่มขยับขยายก็ไม่พอก็เพิ่มรอบก็ไม่พอก็ทำใจใช่คือคนบอกจองยากมากคือต้องขอบคุณลูกค้าเราคือกระแสมันมาจากที่ลูกค้าบอกกันปากต่อปากอย่างเงี้ยพอเราเพิ่มรอบแล้วแล้วก็ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับถ้ายังไงก็ขอโทษด้วยถ้าเราจะใครยังจองงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่นั่งมันก็ไม่ได้เยอะเนาะรอบนึงก็แบบ16ถึง17คนอะไรอย่างเงี้ยก็ลุยเต็มที่แล้วนะเนื้อไม่เอจชิ่งก็บอกว่าเป็นเนื้อสดแล้วนะค่ะเนื้อสดก็จะมีเลือดตกค้างอยู่เยอะคือการไดเอทเนี่ยมันจะเอาน้ำส่วนเกินออกไปอ่ะคือเลือดบัวมันถ้ามันไม่สดอ่ะกินมันไม่น่าจะอร่อยไปใช่ใช่ถูกป่ะใช่มันก็ไม่อร่อยทีนี้มันก็ต้องเอาน้ำส่วนเกินที่คือจริงๆในก้อนเนื้อไม่ได้มีเลือดอย่างเดียวนะ มันก็จะมีน้ำส่วนอื่นๆที่เป็นน้ำส่วนเกินในวัวก็ให้มันออกไปไหลออกไปด้วยเราก็ต้องไปพึ่งไว้ทีนี้ dry age เนี่ยมันคือการอุณหภูมิ0ถึง5องศาคุมอุณหภูมิ0ถึง5องศาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่แบคทีเรียจะไม่ชอบมันจะง่วงแต่เอนไซม์ในก้อนเนื้อจะทำงานได้ดีมากมันก็จะไปกระตุ้นพวกกลูตาเมตนะฮะรสชาติให้เนื้อมันเข้มข้นขึ้นทำให้พวกเส้นใยกล้ามเนื้อมันนุ่มขึ้นก็คือทำให้เนื้อแหละมีคุณภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าข้อเสียก็คือทำให้น้ำหนักเสียหายแล้วก็แต่มันก็มีข้อดีอีกอย่างนึงคือจะมีกลิ่นของการไดเอทหอมๆขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยมาต่างกันบางคนก็อาจจะไม่ชอบกินเนื้อไดเอทก็ได้นะบางคนเขาแบบชอบกินเนื้อสดมากกว่าเพราะมันมีความจุยซี่ของมีความฉ่ำน้ำกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยระหว่างรอพี่เข้ามาอธิบายว่าแต่ละชิ้นส่วนคือส่วนไหนเราถึงขอกินขนมปังกระเทียมก่อนตอนร้อนร้อนอุ้ยร้อนจริงด้วยมันคือขนมปังกระเทียมซาวครีมหรือพี่ต่อรักซาวครีมหอมกลิ่นซาวครีมข้างบนมากๆค่ะแล้วก็ขนมปังนุ่มหอมกระเทียมแต่ได้คือกลิ่นซาวครีมนี่ขึ้นเลยกรอบนอกนุ่มใน
ทำครีมอ่ะสวยใช่ไหมคะรักค่ะส่วนไหนเป็นอะไรใช่ครับอันนี้จะเป็นคอปป้าเป็นคอหมูคล้ายๆกับโปรชุตโต้เดอพาม่าที่เป็นขาหมูที่เขาเรียกพาม่าแฮมอะเนาะจะคล้ายกันอันนี้เนี่ยจะเป็นเรสโซล่าจะพอกด้วยปาปิก้าอันนี้เป็นดับเบิลเอจจิ้งเป็นสูตรของทางร้านอันนี้เขาเรียกพาสเตอร์มาอันนี้เป็นเนื้อหมดเลยเนื้อหมดครับแล้วก็อันนี้เป็นพิธีนาซาลามี่อันใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นหมูผสมเนื้อแล้วก็หมักกับไวน์แดงส่วนนี้เป็นซาลามี่หมูชีสแล้วก็เสิร์ฟกับพิคเกิลแล้วก็บรีชีสและขนมปังผมคือฉันนะชอบกินพอร์ชิโต้แต่บอกตัวนี้ไม่ใช่พอร์ชิโต้แต่เนี้ยเป็นคอหมูเอามาทำเขาแบบตายละแค่กินคอหมูแล้วดูสีไขมันสิเธอเห็นไหมต้องขอบมันจะมีพวกเครื่องเทศของพวกนี้ข้างนอกมากตัวชัดเค็มโพคัสเนาะก็ไม่จะเค็มแล้วแต่ว่าเนื้อนุ่มเด็ดมันแล้วก็หอมเครื่องเทศแบบอร่อยมากเลยทั้งไอเดียครับกลิ่นหอมมันแบบหอมเนี่ยแบบกินเข้าไปสดๆจริงอ่ะหอมมากเลยดิทำอะไรดีชอบดีมากไล่ไหลอีกแล้วนี่มันเป็นจานแบบแอปเปอร์ไทเซอร์จริงๆมันต้องตายออกมาลายออกมามากค่ะเลี้ยงน้ำลายเลี้ยงน้ำลายของจริงป่ะดูสิดูลายมันสีตะคุ่มตาลายของคัทก็สวยมากโอเคไม่เค็มเท่าหมูตัวแรกแต่ว่าแบบนุ่มไปที่สิบเลยอ่ะคือคัทที่เนื้อนุ่มมากไม่กระด้างเลยแบบนี่โคคัทเหรอคะดีมากเลยที่ตั้งไว้มาขามดับเบิ้ลเอทสีคล้ำกับปกติจะมันจะแข็งกว่าตัวสีแดงนี่คือรสชาติก็จัดกว่าแต่ว่าหอมไข่มันมากแบบโซกูดดีมากตั้งแต่ไหนเลยเนี่ยก็ไม่เคยแบบไม่เคยกินโคคัสที่มันหอมแบบหอมกลิ่นไขมันนะอันนี้คือแบบหอมกลิ่นเนื้อที่มีไขมันแจ้งอยู่มาแบบอร่อยอันนี้มันหอมไขมันหอมมากๆๆๆมันหอมที่ไดเอทพี่เขาบอกไม่เกี่ยวกับไขมันไขไดเอทแต่ว่าวิธีการเลี้ยงพี่เขาเหมือนกันเลี้ยงจากนิ่มไปแข็งขึ้นแต่ว่ารสชาติมันก็จัดไปตามแบบเด็กกลิ่นไม่เหมือนกันในแต่ละตัวชอบมากเลยอ่ะรู้สึกว่ากลิ่นเนื้อแต่ละชนิดเวลาบ่มออกมาแล้วมันแบบกลิ่นไม่เหมือนกันต่อไปตัวสุดท้ายค่ะเป็นแบบคัทหนาซาลามี่ทำไมมันเหมือนซาลามี่มันแบบไม่อยากใช้คำว่ายุ่ยแต่ว่ามันรอกว่าเพราะซาลามี่ปกติตัวซาลามี่มันจะจับตัวเป็นก้อนใช่ไหมไม่ได้เหมือนกันแบบพอกัดแล้วมันหนาด้วยคำที่เขาพัดหนาเนื้อมันก็เวลากัดมันจะแบบรุ่ยๆออกจากกันไม่ใช่แบบแย่นะแต่คาราเมลเจเป็นแบบนั้นรสชาติดีไม่เค็มจัดง่ายมากเลยด้วยความที่ของมันหนาเนาะพอกินแล้วก็จะแบบเคี้ยวเครื่องเทศข้างนอกอ่ะก็จะหอมไปกลิ่นคือก็แบบแต่ตัวที่เขาบ่มเครื่องเทศไม่เหมือนกันกลิ่นหอมข้างนอกก็ไม่เหมือนกันเลยนะสุดท้ายชีสดีมากเว้ยกลิ่นที่มันมาเข้ากับตัวเนื้อข้างนอกดีมากพอเคี้ยวแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเป็นกลิ่นที่เข้ากันมากๆกับตัวเครื่องเทศข้างนอกแล้วก็ตัวเนื้อแล้วก็ตัวชีสท้าท้าที่พี่ต่อกินทุกครั้งที่มาขอชิมซิดีค่ะมันเผ็ดเปรี้ยวสักครึ่งรู้สึกว่าเนื้อมันแบบมันกันพอดีเราจะมีชั้นเนื้อให้เคี้ยวเขาก็เมาได้ปะเคยมากินครั้งนึงแล้วก็คือเพื่อนอ่ะไม่กินเนื้อดิบเลยพี่เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเพราะว่ามันเป็นเนื้อไดเอจคราวนี้พอเป็นเนื้อไดเอจพอเป็นสดอ่ะมันก็เลยไม่มีเลือดติดออกมาพอไม่มีเลือดติดออกมากลิ่นมันก็จะไม่มีกลิ่นเลือดทุกคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนกินเนื้อที่มันดิบแหละแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นสดเลยทุกคนก็เลยกินได้อยากให้ลองจานนี้ค่ะเนื้อคนเด้งแปลกปะแต่เนื้อสดมันจะไม่เด้งแต่เนื้อสดคนเด้งไม่ใช่เรื่องความแบบดึ๊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 บอยู่ในตัวเนื้อผู้คนที่กินท่าท่าไม่ได้ก็ไม่กินเลือดไหลก็จะรอดจากการนี้ค่ะเพราะไม่มีกินเลือดไหลเลยแล้วก็รสชาติซอสคือเผ็ดกลมหวานอมเค็มอมเปรี้ยวนิดนิดมีความใต้ฝรั่งซอสบัสเน็ตนิดนิดอยู่อ่ะอร่อยเนี่ยกินกับชีสก็มันพันดีอะไรคือเนื้อมันเด้งดิมันบดที่นี่มันไม่ใช่มันบดคือวิปปิ้งครีมตีซอสหรือเปล่านี่เออเกรซอสหรือเปล่าขึ้นเหลวนิดนึงแล้วก็เนียนมากมากกินแล้วนะขนมบดแบบเหลวแล้วก็หนึบหนึบหอมตัวมันหอมตัวครีมด้วยหอมตัวนมไม่ใส่เข้าไปชอบความที่แบบสั่งเนื้อมันบดจตูกับมันบดใช่ป่ะก็มาแค่จตูกับมันบดแต่ว่าแบบเฮโรซิมเพอร์แต่ว่าดูสวยมากน้องสวย
คือตอนเลือกเนื้อแอบบอกตอนจิ้มแล้วก็เอ๊ะมันแข็งนิดนึงเขาตักเข้าปากโนยูไม่แข็งเลยนุ่มแบบนุ่มมากปั้นกัดแล้วมันก็แบบออกจากกันอะแบบมันเป็นความดึกดึกด้วยนะเหมือนกับมีเจลลี่นิดๆในตัวเนื้ออร่อยมากเลยแบบนี่คือตัวหรอแล้วมันหอมซอสมากๆแล้วก็หอมเนื้อมากๆคือปกติสตูกินเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นเนื้อแต่รู้สึกว่าตัวนี้กลิ่นเนื้อมันหอมขึ้นมาขอกินกับมันบดด้วยคือเอามันบดไปเบนกับซอสที่เหลืออยู่ในปากแบบทุกคราวก็จะได้กลิ่นเป็นแบบกลิ่นมันบดที่หอมเนยหอมนมหอมวิปปิ้งครีมแล้วก็กลิ่นซอสเค็มๆนิดๆหอมๆเครื่องเทศดีมากคือเขาก็ถามทุกโต๊ะว่าแบบประตูไหมแล้วก็แบบสตูคือรู้ว่ามันดังแต่ก็แบบยังไงดีวะคือสั่งหลายอย่างไงปรากฏสั่งมาแล้วแบบสตูดีจริงทุกคนคะสั่งสตูมันบดค่ะอร่อยมากไม่ต้องออกแรงแค่เอาฟันวางลงก็งับลงไปอย่างเงี้ยก็มันก็หลุดออกจากกันน่ะเออดีขนาดนั้นวันนี้สั่งเป็นสติปลอยเอซี่ที่พี่เขาบอกอร่อยมากส่วนที่พี่เขาบอกค่ะข้างนอกเป็นมันข้างในแทรกมันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากินแล้วนะใช้เทคนิคการกินช็อกโกแลตเห็นจะเข้าใจออกหอมเครื่องเทศข้างนอกมากมากเนื้อเอสตาว่าต้องนุ่มเป็นธรรมดาแต่นุ่มแล้วก็ผัดเนื้อจัดจ้านอยู่หรือเปล่าก็อร่อยดีแต่ฉันน่ะแอบตื่นตาตื่นใจกับตัวแอปเปอร์เทนเซอร์มากมันอเมซิ่งแบบสำหรับฉันมันอเมซิ่งมากกว่ามีกระสเต็กก็อร่อยร้านนี้ที่อร่อยต้องมีเดมแล้วเป็นเนื้อแบบที่แรงแต่ยังไม่มีกลิ่นเลือดผู้หญิงดีกว่าเพราะคนนี้ก็แอบกินแรงมากๆไม่ไหวถ้ากลิ่นเลือดมันแรงๆก็จะแบบไม่รอดย่างได้พอดีมากๆแล้วเนื้อนุ่มมากๆจริงๆในจานนะคะในเขียงนะคะจะเสิร์ฟพริกไทยเกลือค่ะแล้วก็พริกโก้ต่างๆพี่ก็จิ้มแค่เกลือกับพริกไทยค่ะคุณเหนือพริกโก้ทางร้านค่ะทุกคนค่ะพริกโก้เขาทำเองโดยถ้ามันจะเปรี้ยวอมเค็มนิดๆมากรอบหวานกดทุ่มมากๆรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนอุตสาหกรรมเหมือนมันโฮมเมดมากๆมันหอมมันแบบมันถ้ากำลังดีแก้เลี่ยนพอดีเป๊ะเมนูของหวานที่ร้านนี้แนะนำนะคะที่พี่ต่อแนะนำเป็นคือกรานิต้าแต่ว่าที่อร่อยคือแตงโมซึ่งจนหมดมัวแต่ไปสัมภาษณ์แล้วก็เดินเล่นในร้านจนแบบลืมจองไว้แตงโมหมดค่ะเหลือแต่แอปเปิ้ลไปกินแอปเปิ้ลก่อนแล้วกันนะโอ้เนื้อเขาฟูมากนุ่มมากฟูมากๆเลยเป็นกรานิต้าแบบเนื้อละเอียดเนื้อเนียนมากแล้วก็หอมกินแอปเปิ้ลอร่อยเลยหวานน้อยข้างบนท็อปปิ้งด้วยเปลือกเลมอนคือคอมบิเนชันเป็นแบบไก่ต้าที่ไม่หวานมากแล้วก็อมขมของเปลือกมะนาวข้างบนแล้วก็เปลือกแอปเปิ้ลข้างในนิดนึงส่วนที่อื่นเนี่ยล้างแบบรสเนื้อทุกอย่างในปากให้หมดเรารู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านขายเนื้อได้ที่เอาจริงๆนะสัตว์ตรงว่าอร่อยจริงๆรับประกันข้อเลยของร้านนี้คือสั่งทุกเมนูมาเมื่อกี้รู้สึกว่าทำไมมากัน2คนคะที่หลังนี้ฉันจะจองเป็นแบบ4 5คนฉันต้องจองให้ได้เพราะรู้สึกว่าอยากที่หลังเมนูมากกว่านี้แต่ว่า2คนที่ไม่หมดไงไม่อยากทิ้งด้วยฉันเล็งแก้มวัวไว้ค่ะรอบหน้าจะต้องได้กินแก้มวัวค่ะทุกคนคือแต่ละรอบเนี่ยเขาจะแจ้งทางเพจ Facebook เลยว่าเดี๋ยวขึ้นเพจให้น้องเขาแจ้งทางเพจ Facebook ว่าเปิดจองของรอบต่อไปวันที่เท่าไหร่พอถึงวันเวลาที่เขาบอกปุ๊บคุณก็กดจองค่ะซึ่งใน1วันเนี่ยจะมี3รอบคือมีรอบเที่ยงรอบ 5:00 น.แล้วก็รอบ 20:00 น.ฉันต้องได้คิวไม่ยอมแพ้แล้วนะเพื่อการกินแล้วค่ะทุกคนเซอร์ค่ะมาแข่งกันค่ะเผื่อจะเจอกันที่ร้านนะคะวันธรรมดาคิวน้อยหน่อยเจอกันบ๊ายบายถนนเจริญรัตน์ค่ะ35ไดเอทบีอร่อยทุกคนคะในวันที่2ที่ไปกินพอดีบีมไม่ได้พกพี่ต่อหรือตะก้องคนใดๆไปเลยบีมไปกินกับที่บ้านกับญาติแล้วปรากฏว่าก็เห็นว่าเอ้ยจริงๆเมนูใหม่มันน่าสนใจมากก็เลยแบบอ่ะเป็นคนถ่ายเองแล้วก็กินเองทำทุกอย่างเองฉะนั้นเนี่ยก็มีขุกขักผิดพลาดแหละแต่ว่าอยากจะตัดมาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ทุกคนแบบเอาไปลองดูว่าเผื่อสนใจตัวไหนจะได้มากินตามมันอร่อยค่ะทุกคนค่ะและจานแรกที่เรากินกันก็คือสลัดมะเขือเทศที่เป็นด้านล่างน่ะจะคล้ายเป็นซอสบาซามิกเนาะแล้วก็เป็นมะเขือเทศสดแล้วข้างบนท็อปปิ้งด้วยตัวโคคัทที่เป็นเนื้อเหมือนกับตัวที่เรากินรอบที่แล้วแหละแต่มันจะมีประมาณ6ชิ้นแล้วก็บนสดจะมีการโรยด้วยชีสอีกนิดนึงเวลากินก็จะมีความแบบสดชื่นของน้ำซอที่มันเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆแล้วก็มีแบบความมันๆของชีสมะเขือเทศก็คือหวานสดเลิศดีแล้วก็กินกับโคคัทที่รสแบบจัดอีกนิดนึงอร่อยค่ะทุกคนที่ไปกินทั้งหมดกรี๊ดบอกว่าอุ้ยจานนี้อร่อยเป็นแบบไปท้ายจริงๆแต่สำหรับส่วนตัวที่เป็นคนชอบกินโคคัทมาก
ก็เลยคิดว่าอ่ะโคคัสทั้งจานคนเดียวไม่แบ่งใครอาจจะเต็มอิ่มกว่าแต่ใดๆคือตัวนี้ก็อร่อยค่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูใหม่คือเมนูแก้มบัวเอาไปคองฟรีแก้มบัวค่ะเป็นเมนูใหม่ที่ตอนที่เราถ่ายไปเราไม่ได้ถ่ายนะคะแต่อีกไม่นานพี่ต่อได้คิวให้ฉันอีกคิวนึงค่ะฉันก็เลยได้มากินแล้วนะคะสตูว่านิ่มแล้วแก้มขื่อไม่ต้องเคี้ยวนิ่มมากก็แบบเนื้อร่อนเป็นแบบร่อนๆๆๆในปากแล้วก็กินกับซอสพวกซอสเพสโต้รู้สึกว่าเผ็ดความเผ็ดของเพสโต้มันแบบทำให้ไม่เลี่ยนเลยอ่ะแล้วก็แบบข้างล่างเป็นผัดกับตัวหอมใหญ่กับซอสหวานๆนิดนึงถือว่าอร่อยมากเลยอีกแค่ไม่กี่มากทุกคนนะคุณพ่อทุกคนคะวันนี้ฉันสั่งริบอยค่ะซึ่งขอบอกว่าอร่อยโคตรมันมากแล้วก็แบบนุ่มมากๆๆมากถ้าใครมาฉันเลยคอมเมนต์ริบอยมากที่สุดอร่อยจริงพร้อมมากคุณตาไหลจานสุดท้ายนะคะเป็นลิ้นที่เพิ่งออกเมนูใหม่เหมือนกันค่ะทุกคนเลยไม่ได้ถ่ายในวันนั้นเสิร์ฟมากับน้ำซอสเปรี้ยวแล้วก็ผักแดงด้วยความที่ฉันเป็นลิ้นลิเวอร์ฉันต้องได้กินหวานเด้งนอกแล้วก็นิ่มรสชาติขนมก็หอมแหละถ้าจัดจ้านแต่นี่คือเด้งมาก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 เหมือนจิ้มไปแบบว่าในอากาศอะเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรข้างในข้างในกลวงๆแต่ว่าเยอะดีมากเหมือนกักเก็บทุกอย่างไว้ในข้างในได้แล้วก็ไม่ได้เละจนเกินไปดีมากครับซอสรสชาติเป็นยังไงรสชาติเค็มไปนิดนึงครับต้องกินกับข้าวสวยเจ้ก็จะแบบว่าเพอร์เฟกต์มากเขินทำตัวไม่ถูกพี่เขาหล่อที่สุดเลยค่ะครับและสุดท้ายค่ะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเสร็จแล้วจานสุดท้ายมาแล้วถูกไหมปรากฏว่าทุกคนไม่อิ่มเลยทุกคนมีความแบบคืออิ่มแหละแต่มันเป็นอิ่มแบบก็กำลังสวยๆหรือเราควรจะหยุดหรือไปต่อเนี่ยมันจะมีอารมณ์เนี่ยแบบเอ๊ะหรือควรจะหยุดหรือเราควรจะไปต่อแล้วเราก็ไปต่อเราก็ถามพี่เขาว่าเนี่ยอยากรู้ว่าในสเต็กทั้งหมดอ่ะตัวไหนที่คิดว่าแบบที่สุดล่ะพี่ก็แบบเทนเดอร์ลอยของเขาอร่อยจริงๆโอเคถ้าอย่างนั้นขอเทนเดอร์ลอย1ค่ะก็แต่ราคามันก็จะสูงที่สุดในหมูทุกๆสเต็กทุกตัวนะแต่คือส่วนตัวเป็นคนชอบกินมันก็เลยคิดว่าจะสู้ริบอายฉันเมื่อกี้ได้หรือเปล่าปรากฏแม่เทนเดอร์ลอยคืออร่อยมากสัตว์จริงจริงว่าโคตรอร่อยอยากให้คนได้ไปกินที่ถ่ายคลิปนี้เพื่อน้องเทนเดอร์ลอยเลยนะคือรู้สึกว่าแบบน้องอร่อยน้องนิ่มคือสมมติมีความนิ่ม1ถึง10ให้ความนิ่มไปที่10อ่ะนิ่มมากแล้วก็แบบไม่มีมันเลยก็จริงแต่น้องอร่อยมากคือน้องมีความนิ่มแล้วหอมเนื้อกลมกล่อมอ่ะรสชาติเนื้อแบบจัดอร่อยอร่อยเลยเทนเดอร์ลอยคือดีเลยฉันแบบกรี๊ดทุกคนในโต๊ะกรี๊ดเหมือนกันว่าแบบจานนี้คือ the best แนะนำนะคะสายมันสายไม่มันเธอลองเทนเดอร์ลอยดูค่ะฉันขอป้ายยาว่ามันอร่อยจริงๆไม่งั้นไม่มาอัดคลิปบอกทุกคนหรอกถึงความอร่อยนี้รู้สึกว่ามันน้องควรค่าแก่การถูกบอกต่อค่ะทุกคนค่ะ35 dry aged beef รอบหน้าต้องแข่งกันนะเพราะสู้แน่นอนค่ะฉันจะสู้บ๊ายบายคนนี้กับคุณพี่ต่อค่ะผู้ซึ่งจองได้เกือบทุกเดือนเลยค่ะไหนบอกทริคซิคะว่าจองยังไงคะ how to จองเนื้อย่างในร้าน35 dry aged beef ถ้าเขาบอกว่าเที่ยงทุกคนต้องกดตอนเที่ยงห้ามกดเที่ยง5นาทีนั้นตอนนั้นมันหมดแล้วไงแล้วมันก็ไม่มีใครหลุดกับเธอทุกคนก็แบบต่อสู้ถ้าเกิดทุกคนมีสกิลกดบัตรคอนเสิร์ตใช่ป่ะ